สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการผูกเน็กไทแบบ half windsor กันนะคะโดยเราจะแบ่งเน็กไทเป็น2ข้างแบบนี้ค่ะเป็นด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวนะคะเราจะมาเริ่มจากการสร้างฐานของเน็กไทก่อนค่ะก็คือเอาด้านยาวนะคะทับไปแบบนี้ค่ะเอาปลายสอดขึ้นมาตรงกลางค่ะเอาด้านยาวนะคะพันรอบฐาน1รอบค่ะแล้วเอาปลายนะคะแทงขึ้นมาแบบนี้ค่ะเอาปลายสุดของด้านยาวนะคะสอดเข้าไปในช่องว่างค่ะดึงลงค่ะทีนี้ก็จัดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ